ปัจจุบันนี้นะคะไอ้ก็เป็นนางแบบนะคะพิธีกรนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงค่ะอาชีพของไอ้นะคะต้องเจอกับคนมากมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าตาก็เลยสำคัญที่สุดค่ะวันนี้นะคะไอ้มีปัญหานะคะคือใต้ตาเนี่ยดำแล้วก็ลึกมากเลยปกตินี่ก็ใช้คอนซีลเลอร์โบกอย่างเดียวใช้คอนซีลเลอร์โบกทั้งวันมันก็ไม่ไหวอะเนาะคือไอ้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีก็เลยมาคลินิกนี้นะคะเพื่อที่จะมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทำยังไงดีกับไอ้ใต้ตาลึกเนี่ยมันจะทำยังไงให้หายได้นะคะเดี๋ยวตามไอ้มาดูเลยค่ะบอกว่าน้องไอซ์มีปัญหา2ปัญหานะครับปัญหาแรกก็คือบริเวณใต้ตาที่ดูโรยมากกับบริเวณหน้าส่วนกลางนะครับที่มันคล้อยลงไปมากทำให้ผิวมันเริ่มตกลงมาด้านล่างนะครับกับ2ก็คือปัญหาที่หน้า2ข้างไม่เท่ากันนะครับที่บอกว่าการแก้ปัญหาเราก็แก้ให้มันบาลานซ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมก็สังเกตได้นะครับว่าจากบริเวณรูปแก้มของน้องไอซ์นะครับผมที่ตอนแรกเนี่ยพอมันแบนลงไปมากเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งครับของคนที่หน้าแบนมากเกินไปจะทำให้ดูเหมือนถ้าพูดง่ายๆเนี่ยจะดูเหมือนคนที่หน้ารูปมันเชฟเป็นมะม่วงครับผมหรือหน้าทรงกระจังเพราะว่าข้างบนหน้าผากสวยคางสวยแต่ตรงเนี้ยตรงกลางมันหายไปนะครับพอเราเพิ่มตรงกลางขึ้นมาเนี่ยหน้าจะดูมีมิติมากขึ้นจะดูพุ่งมาข้างหน้ามากขึ้นนะครับผมอันที่สองเลยก็คือพอเราเติมบริเวณแก้มตรงนี้ขึ้นไปสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือบริเวณแก้มที่มันตกลงมาด้านล่างพอเราสร้างโครงขึ้นมาข้างบนเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยบริเวณแก้มด้านล่างจะถูกโด่งดังขึ้นมานะครับสามก็คือเรื่องของบริเวณใต้ตาที่ยังเสื่อมร่องรอยอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าดูสดชื่นขึ้นดูเฟรชขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยตัวฟิลเลอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ำค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นเราต้องเลือกสเปซให้มันนิดนึงพอกลับไปมันให้ดื่มน้ำมากขึ้นนะครับผมมันจะค่อยๆเต็มตัวเข้ากับผิวนะครับผมแล้วก็จะยิ่งยกตัวฟูตัวแล้วก็สวยมากขึ้นอีกครับผมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการนะคะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของไอ้นะคะที่คุณหมอแนะนำมานะคะแล้วก็ปรับรูปหน้าของไอ้ทั้งสองข้างนะคะด้วยฟิลเลอร์ให้เท่ากันนะคะตอนนี้นะคะความพึงพอใจของไอ้ระดับ10 10 10 10 10เลยคุณหมอมือเบามากๆนะคะแล้วก็หน้าของไอ้ก็แบบสวยพุ่งขึ้นมากนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่เนรมิตหน้าใหม่ให้ค่ะ